ค่ะมื้อนี้สิแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนเป็นแกงเขียวหวานหมูค่ะใส่มะเขือเปราะใส่ใบโหระพาเนาะค่ะแกงเขียวหวานขาดบ่ได้ต้องกินกับขนมจีนถึงจะอร่อยสูตรแกงเขียวหวานบ้านนี้ใส่พริกแกงเขียวหวานกับพริกแดงผสมกันไหมคะเป็นพริกสองอย่างแกงเขียวหวานผสมจะออกเขียวๆแดงๆหน่อยว่าเอาเขียวเหลืองผสมกันจะเป็นออกเป็นสีเหลืองเป็นเนื้อสันค่ะมันมีแกงเนื้อสันเขาใส่มันเป็นเนื้อที่บ่เอามันเนื้อสันในใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดหนึ่งให้มันมีรสหวานนิดหนึ่งแกงเขียวหวานก็จะออกหวานๆบ้านนี้ไม่กินเนื้อค่ะแต่แกงหมูหอมกะทิมากเลยเขียวหมูนิดนึงก็สิใส่มะเขือใส่มะเขือเปาะหอมกะทิสดเลยค่ะบ่แม่นกะทิกองแกงเขียวหวานกะทิสดมันสิหวานหอมบ่เขียวดอกค่ะเพราะว่าเอาพริกสองอย่างผสมกันพริกเหลืองกับพริกเขียวกับพริกแกงเผ็ดผสมกันหน่อยนึงบ่ให้มันเขียวแห้งบ้านนี้ชอบกินแบบนั้นค่ะเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นหม้อแล้วค่ะกระทะบ่เบิดกระทะมันเล็กไปแกงหม้อใหญ่นะคะหม้อน้อยก็สิบ่เบิดปกติแกงใส่กระทะแล้วพอดีมื้อนี้ใส่ผักหลายมันก็เลยต้องเปลี่ยนใส่หม้อราดขนมจีนแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนหอมโหระพาแกง
ขียวหวานสิแกงเขียวหวานขนมจีนไงวันนี้ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยเดี๋ยวนี้งานเรายุ่งทุกคนงานยุ่งเลยกลับบ้านค่ำค่ำมืดมืดไปแล้วเหรอจ้าหนูอยากกินแล้วอ่ะเนี่ยพี่จะแกงไอ้นั่นให้กินด้วยกินขนมจีนกับแกงเขียวหวานหอมเนาะมันเป็นกะทิสดมันเลยหอมเมนูลาวเมนูไทยผสมผสานกันกินในทุกเมนูแซ่บๆ